ก็กราบสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านผมนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Digimon Rainbow Nena นะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นท่าสุดท้ายผมนะเพราะว่าจริงๆนี่ตั้งใจให้คลิปก่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะแต่ว่าอยากจะลองทดสอบพลังของตัวละครที่เราได้มาใหม่ไงคือเรายังไม่ได้ลองเล่นนะผมนะโอเคก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวไล่ทีละตัวแล้วกันโอเคเริ่มจากไอ้เพลิมอนก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างกวงทีเดียวอันนี้เต็มไปหมดครับก็แน่นอนผมนะว่าตัวเกมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกตัวละครซ้ำได้ผมนะถ้าเรากดปกติผมแต่ว่าหากเรากดสลิปค้างไว้เนี่ยแล้วก็กดเลือกผมนะเนี่ยมันก็จะสามารถเลือกตัวละครซ้ำได้ผมนะว่าแล้วก็จัดไปมาเลือกด่านก่อนเพลิมอนเนี่ยมันมักจะเกิดกับด่านนี้นะแต่ว่ามันจะลายหูลายตาเกินไปเอาเป็นแบบต้นไม้แล้วกันเพลิมอนเรบินย่ำลงตัวเป็นสีแดงเขาขอฟันก่อนหนึ่งทีจุดไฟเขาโอเคเริ่มรู้ละฟันนี่ถ้ามันโดท่านี้นะมันจะติดสตันไงก็เราโดนเราบ่อยเราลงข้างล่างก่อนมาโอ้ยมันไม่โดนผมจุดไฟเขาทิ้งไว้นี่ไงมันติดสตันแล้วความโกงไม่เคยปาณีใครเอาไอเทมหน่อยสิจุดไฟมาตรงนี้แหละมันจะโดดมาหายโอ้โหเราโดนก็หินตายตกไปแล้วมาย่าไม่ได้ลองแช่นติเลยอันนี้แข่งกี่รอบอันนี้น่าจะแข่งสองรอบนะตีมาละขอฟันก่อนที่โอ้มันไม่ล้มอ่ะคือถ้ามันไม่ล้มเนี่ยมันจะจุดไฟเผาได้ไงไกลให้ติดสตันนะอันตีจะใช้อันตีแล้วโดนลูกไฟเลยโดนก้อนหินเดะไปหาการ์ดก่อนเดี๋ยวทดสอบอันตีอยู่เฮ้ยส่งการ์ดมามันน่าจะมีการ์ดเพิ่มเกรดนะออกทางไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะหนูข้างล่างมีการ์ดอะควาเฟรมแล้วก็มาแล้วโอเคควอนตีไปเฮ้ยคืออยากจะให้เห็นครบๆไงนี่เป็นไฟเออร์โฮลิเคนมั้งโอเคผมนะต่อไปลองมาเจอกับแบ็กวอลเกมอนบ้างเอาเหมือนกันนี่แหละจะได้ดูว่ามันต่างกันยังไงแบ็กวอลเกมอนกับแบ็กวอลเกมอนครับผมก็ด่านไหนดีให้มันมีแท่งโยบเหยียบหน่อยด่านหิมะละกันนะจริงๆว่าจะเอาเป็นวอลเกมอนนะแต่ว่ามันจะแบบไรมันคลาสสิกเกินไปเจอแบ็กวอลเกมอนกับแบ็กวอลเกมอนเกทโทโดก่อนมาสะบัดไปอีกทีนึงปุ๊บเฮ้ยตะครบโอ้การ์ดดาวลงเกทโทโดอีกทีนึงสะบัดไปเกทโทแบบเฉียงเจอไก่อาฟอสผมไก่อาฟอสคือถ้าเป็นไก่อาฟอสของวอลเกมอนเนี่ยมันจะกระโดดใช้นะแต่ว่าแบ็กวอลเกมอนเนี่ยมันจะยืนกับพื้นแล้วใช้ผมเดี๋ยวผมจะลองกระโดดดูแล้วกันว่ามันจะได้ไหมลองกดกระโดดอันติดูกับผมนะโอ้ยกำลังจะใช้เหมือนกันเลยไปวอไฟบนแล้วนะเกตโทโด
เฮ้ยเค้กคุกกี้มาตะคุบอีกทีนึงเอ้ยตะคว้าเฟรมก็จับคอหน่อยเตะอื้อจนน้องแข็งไปแล้วเอ้ยอีกนิดนึงโอ้มันน่าจะตกตายนะตายหรือเปล่าโอ้ยไม่ตายผมต้องการเก็บอีกนิดนึงอ่ะเออได้ละมากระโดดกระโดดใช้ได้ผมเออกระโดดใช้ก็ได้นะเนี่ยถ้าเป็นโปเกมอนเนี่ยเวลากดอัลติปุ๊บมันจะกระโดดเองเลยแล้วก็ใช้แต่ถ้าเป็นแบ็คโปเกมอนเนี่ยมันจะเราจะสามารถกระโดดใช้ก็ได้หรือว่าจะอยู่กับพื้นใช้ก็ได้ผมโอเคผมนะตัวที่3นี่เราได้มาก็คือตัวของโอนิมอนผมนะตัวนี้มันค่อนข้างเท่นะเออน่าจะเป็นตัวที่ใครๆก็ชอบผมนะยุคประมาณ90น่ะน่าจะเคยเห็นครับตัวนี้มาเหมือนกันเลยนี่น่าจะเป็นการล้มล้างแบบปฏิหาริย์ของโปเกมอนกับเมทัลการูโรมอนผมเลือกด่านให้มันสมราคาหน่อยเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะเออมาโอนิมอนมีห้าอะไรบ้างโอ้โหตัวนุ่มเป็นสีฟ้าผมเฮ้ยเปลวไฟดาบเป็นเปลวไฟเออแลกปืนกันน่าเป็นปืนน้ำแข็งใช่ไหมบัสเตอร์น้ำแข็งเออผมไปข้างล่างก่อนอ้าวมึนเหรอมึนเหรอโดนจับกำลังจะจับขอจับมาสิเฮ้ยเออฝันกระสีฮิตนะจ๊ะโอ้มันไม่ให้จับเลยฮะเอ้ยจับได้ละอ๋อถ้าจับได้เป็นกัดน้ำแข็งของผมลองดูกระสุนแบบชัดๆดิโอ้อันตีมาเฮ้ยปอดน้ำแข็งก่อนแล้วก็จุดไฟเผาอีกทีนึงเหมือนว่าอันตีเนี่ยจะให้วอไอเมทัลกับลูลูมอนเนี่ยเขาจุดน้ำแข็งก่อนผมนะแล้วก็โปเกมอนกับปักดาบเพิ่งไฟทีหนึ่งมาผมข้างล่างก่อนฮึบฟันยิงอีกทีหนึ่งยิงอีกนัดหนึ่งติดมือไหมกัดเฮ้ยฟันข้างล่างเออฟันอีกทีหนึ่งโกรธฟันไม่ได้โกรธยิงได้เออโอเคอันตีมาแล้วโอ้โหมันกระโดดงับเออเฮ้ยเออมาทำไม่ตายโอ้โหฉากพี่เกียร์ก่อนฟันไปเลยเออ Victory is ours You win ถ้าไม่ตายไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่โอเคผมนะตัวที่เหลือเนี่ยไอ้พวกแปลงร่างเนี่ยผมจะไม่เล่นนะเพราะว่าเราได้ลองเล่นในช่วงของที่เป็นร่างเจริญวัยนะเออร่างธรรมดาครับประมาณนั้นแน่นอนผมโลของอิมอนแล้วก็ตัวของไอ้ตัวที่อิมอนแปลงร่างเนี่ยผมก็ไม่เล่นนะแต่ว่าจะเล่นตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วกันเป็นตัวของหลอดนะเออไปใช้เหมือนกันเลย กดซีดคาไว้แล้วก็กดร่างวัวเหมือนกันเอาด่านไหนดีเอาแบบที่อันนี้ละกันนะมันจะดูแบบสว่างหน่อยตัวนี้กับตัวในซีรีส์เนี่ยแตกต่างตรงที่ว่าตัวในซีรีส์มันจะใช้เป็นบัสเตอร์ยิงผมนะแต่ว่าตัวสีขาวเนี่ยเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์มาอื้อต่อยคุกเหมือนกันเลยทึบเออมันมีอะไรไหมสกิลแรกปล่อยแสงเหมือนกันดูซะว่าท่านี้จะเป็นมันจะเป็นเอ้ยมันต้องแตกต่างด้วยท่านี้แหละเออลิ้นพันเอ้ยลงมาดิอ๋อไม่แตกต่างผมนะก็ความสว่างเหมือนกันอันนี้น่าจะแตกต่างที่ถ้าไม่ตายเดี๋ยวผมนอกนั้นไม่เป็นไรเปลี่ยนแปลงจะเป็นหมัดคือสูญญากาศอยู่มาดูอันติเฮ้ย
หาจังหวะก่อนจังหวะมาแล้วเฮ้ยกำลังจะใช้มาอื้อปิดแล้วโอ้โหเนี่ยมันช็อกดาบมาแล้วแล้วก็ฟันเออต่างกันแค่นี้ Now that's teamwork you win สวยแม่ตัวสีขาวนะเหมือนกับยอดพูดอะอัศวินเทวดาเลยประมาณนี้เออเทพสวรรค์เออโกรต่อยเฮ้ยเออกำลังจะกระโดดอัปเปอร์คัทเหมือนมันนี่แหละเออโดดอีกแล้วโอ้โหมันเตะเราขอสักทีดิเออยังไม่ตกใช่ไหมยังไม่ตกใช่ไหมมาอันติมาแล้วเฮ้ยอ่ะโถเออชักดาบศักดิ์สิทธิ์มาฟันเออteamwork you win โอเคผมนะก็จบไปแล้วครับสำหรับซีรีส์ของเกม Digimon Liberiana ครับผมนะซึ่งแน่นอนผมว่ากว่าจะได้ครบเนี่ยถือว่าค่อนข้างนานเลยทีเดียวแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมนะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแนวนิดนึงนะก็ครั้งนี้เป็นไฟเตอร์ใช่ไหมไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะเป็นแอดเวนเจอร์หรือไม่ก็อาจจะเป็นการวางแผนก็ได้ผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากผมนะก็ขอบคุณท่านตอนรับชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับป่ะ